7เหตุผลที่คุณต้องดูเพราะเราคู่กัน The Movie จากซีรีส์สู่ภาพยนตร์ปล่อยให้แฟนคลับรอมานานนะครับในที่สุดก็ถึงเวลาที่เพราะเราคู่กัน The Movie ได้เลิกลงจองเงินให้แฟนคลับชาวไทยได้ดูกันสักทีซึ่งจะมีกำหนดฉายวันที่11พฤศจิกายน2521นี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเรียกได้ว่าใครเป็นแฟนคลับของ2หนุ่มสุดฮอตไบรท์วชิรวิชีวอารีและหนุ่มวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนะครับก็พลาดไม่ได้เลยทีเดียวสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูเวอร์ชันซีรีส์มาก่อนคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคร่าวๆให้ฟังนะครับโดยพ่อเราคู่กัน Together The Series นะครับเป็นซีรีส์ที่สร้างปรากฏการณ์ไปทั่วทั้งประเทศและทั่วโลกนะครับในปี2020แล้วทำให้2หนุ่มไบรท์วินดังแบบสุดๆจนฉุดไม่อยู่เลยทีเดียวนะครับโดยซีรีส์พ่อเราคู่กัน Together The Series เป็นเรื่องราวของทายนะครับหนุ่มที่มีความฝันว่าจะได้เจอรักแท้ในรั้วมหาวิทยาลัยแต่เขาต้องมาเจอกับกรีนนะครับหนุ่มจอมตื้อที่ตามจีบนะครับจนวันหนึ่งทายได้เจอกับสารวัตรหนุ่มมือกีตาร์สุดฮอตนะฮะที่ไปไหนก็มีแต่สาวๆตามกรีดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจตามจีบที่ทายมาขอร้องให้สารวัตรช่วยเหลือและยังเป็นจุดเริ่มต้นของซีนในตำนานเดี๋ยวจูบให้ล้มเมื่อสารวัตรตกลงที่จะช่วยทายภารกิจแกล้งจีบจึงเริ่มขึ้นโดยมีแก๊งเพื่อนๆคอยช่วยเหลือทั้งสองฝ่ายเสมอแต่เพราะความใกล้ชิดความสนิทสนมนะฮะเลยทำให้มีคนคิดจริงขึ้นมาและเมื่อมีโอกาสสารภาพความในใจกันสุดท้ายทั้งคู่ก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันจนมีซีรีส์ภาคต่อนะฮะเพราะเรายังคู่กัน Still Together เพื่อมาเล่าเรื่องราวของทั้งสองคนเป็น5ตอนพิเศษขึ้นมานะครับและเพราะกระแสดีขึ้นเรื่อยๆจึงถูกจับมาทำเป็นภาพยนตร์นั่นเองบอกได้เลยนะครับว่าเพราะเราคู่กัน The Movie รับประกันความฟินโดยผ่านฝีมือการกำกับของ3ผู้กำกับดังวีรชิตทองจีรานพนัชชัยวิมลและคณิษฐาขวัญอยู่นะครับและยังเป็นการกลับมาอีกครั้งในรูปแบบภาพยนตร์จอใหญ่เรื่องยาวครั้งแรกนะครับของ GMMTV ที่แตกต่างกว่าเดิมด้วยการเรียงร้อยเรื่องราวใหม่ให้กระชับและสมบูรณ์เพิ่มขึ้นและสำหรับคลิปนี้เราจะเปิด7เหตุผลนะฮะว่าทำไมคุณควรไปดูเพราะเราคู่กัน The Movie ในโรงภาพยนตร์เริ่มกันด้วยเหตุผลข้อที่1เลยนะครับจากซีรีส์แห่งปีนะครับมาสู่ภาพยนตร์ที่แฟนๆทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับและฝันก็เป็นจริงนะครับ11พฤศจิกายนนี้ได้ชมกันแน่ทุกโรงภาพยนตร์ข้อที่2นะครับเพราะเราคู่กัน The Movie มาจากซีรีส์ดังที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อขั้นกูที่สร้างปรากฏการณ์ตั้งแต่ปี2563นะครับและต่อเนื่องมาถึงปี2564ข้อที่3นะครับเป็นการแจ้งเกิดของไบรท์วชิรวิชีวอารีและวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรข้อที่4นะครับพอเราคู่กัน The Movie ได้ไปฉายครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับและก็สร้างปรากฏการณ์มากมายทั้งจำนวนโรงที่เข้าฉายและอัลบั้มเพลงซีรีส์และภาพยนตร์ Together Special Album ติดอันดับที่3บน Oricon Daily Album นะฮะเหตุผลข้อที่5นะครับเวอร์ชั่นภาพยนตร์ได้มีการถ่ายทำใหม่พร้อมกับตอนจบแบบพิเศษที่ไม่เหมือนกับในเวอร์ชั่นซีรีส์ข้อที่6นะฮะขยายความวลีจูบให้ล้มที่ผู้ชมจะได้รู้ว่าทำไมสารวัตรพูดคำนั้นออกมาและข้อสุดท้ายนะครับแฟนๆในเมืองไทยรอมานานกว่า7เดือนกว่าจะได้ชมเพราะเราคู่กัน The Movie เพราะโดนเลื่อนจากกำหนดฉายเดิมนะครับในเดือนเมษายน2521เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19เอาเป็นว่าใครที่อยากสัมผัสความฟินเพราะเราคู่กัน The Movie นะครับก็รีบกดจองตั๋วกันได้เลยนะฮะระวังตั๋วหมดเพราะแอบคิดว่าโรงแตกทั่วประเทศแน่นอนย้ำกันอีกทีนะครับ11พฤศจิกายน2521ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก daradaily.com นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการรับชมภาพยนตร์เพราะเราคู่กัน The Movie นะครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ